สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมีช่วงใหม่นะครับมาแนะนำนะครับก็คือช่วงรันให้ดูนะครับก็เป็นการนำโค้ดเก่าๆที่ผมมีอยู่นะครับมารันให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้เป็นโค้ดไปในทางเดียวกันทั้งหมดนะครับอาจจะมี C บ้างมีอะไรบ้างก็เท่าที่หาได้ก็จะมารันให้ดูเรื่อยๆนะก็ ประหยัดการเขียนก็อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะก็อันไหนพอที่จะอธิบายได้ก็จะเอามาอธิบายได้นิดหน่อยนะก็อาจจะเอามาได้อาจจะมาแสดงให้ดูนะครับส่วนอะไรที่ลวงลึกมากไปนะเป็นส่วนของงานนี่อาจจะไม่เอามาให้ดูนะอันนี้ก็เป็นพวกโค้ดง่ายๆนะครับก็เป็นโค้ดเกี่ยวกับหาตำแหน่งฟิโบนัชชีนะครับก็คือเรากรอกตำแหน่งฟิโบนัชชีที่เราต้องการเข้าไปนะครับเขาก็จะตอบออกมาว่าตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของฟิโบนัชชีเนี่ยไปดูกันเองนะครับว่าฟิโบนัชชีคืออะไรนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะครับการเทรดหุ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็มาอ่านข้อมูลกันได้ครับฟิโบนัชชีนะครับก็อย่างเมื่อกี้เรากรอกตำแหน่งที่5ไปใช่ไหมก็คือนับตั้งแต่ตำแหน่งที่0นะ0 1 2 3 4 5นะครับตำแหน่งที่5ก็คือบนค่าคำตอบก็คือ5นะฟิโบนัชชีคือเขาเอาตำแหน่งเขาเรียกตำแหน่งที่1บวกกับตำแหน่งตัวนี้ฮะแล้วก็จะได้ตำแหน่งตัวมันเองนะสมมติเราตอบ3ใช่ไหมเราอยากได้ตำแหน่งที่3เนี่ยเรารู้ตำแหน่งที่0ใช่ไหมเรารู้ตำแหน่งที่0เราอยากจะได้ตำแหน่งที่1แล้วก็เอา0บวก1ก็ได้เท่ากับ1ฮะก็เอาตำแหน่งก่อนหน้ามันฮะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ตำแหน่งเอาตำแหน่งก่อนหน้ามันก็คือ0บวก1ก็ได้1เอาตำแหน่ง1บวก1ก็ได้2นะเอาตำแหน่ง2บวก1ก็ได้3ก็จะเป็นไล่กันไปอย่างงี้นะก็จะเป็นการทำฟิโบนัชชีเมื่อสมมติว่าเรากรอกตำแหน่งที่7อย่างงี้ฮะก็ได้13นะเราก็ไปดูกันนะ0 1 2 3 4 5 6 7ก็คือ13อย่างงี้ฮะก็จะเป็นการอย่างงี้นะก็จะไล่ลูปไปนะฮะก็จะไล่ลูปไปเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรคืออะไรก็แค่นี้ครับก็คือเราก็อยากจะรู้ตำแหน่งคืออะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้เยอะๆไปอาจจะทำให้เขาเรียกค่าอินทิเจอร์เพราะว่าผมประกาศไว้แค่อินทิเจอร์นะฮะค่าอินทิเจอร์ของเราอาจจะเขาเรียกรับไม่ได้ครับก็เอาไปแก้ตัวแปรเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็เดี๋ยวเราเอาโค้ดนี้นะครับแปะไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะเอาไปศึกษาก็ให้นะฮะอันนี้ให้นะก็เดี๋ยวจะรันขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะเป็นช่วงของว่ารันให้ดูนะครับพร้อมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้นะครับทีนี้อีกนิดนึงครับผมใช้เจ้ารันไทม์บนเว็บนะฮะก็คือของเจ้าตัวซีเชลตัวนี้ฮะก็ไปลองพิมพ์ว่าซีเชลนะฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้นะว่าเป็นซีเชลนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็จะได้หน้าตานี้นะครับหรือว่าเราไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยพิมพ์ Google ให้ดูนะฮะโอเคนะครับผมงั้นก็จบช่วงรันให้ดูกันเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ